สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับจะพามาเปลี่ยนตัวของฐานของกริ่งหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะจริงๆติดไว้นอกบ้านนะครับแต่ว่ามันทานหมดนะครับผมก็เลยแกะตัวกล่องนี้ออกมาแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็ยังคงใช้ได้ปกตินะครับผมลองเปิดให้ดูก็ยังคงไฟติดนะครับแล้วก็ยังคงทำงานปกตินะครับโดยถ้าปกติเนี่ยเรากดไปเนี่ยก็จะส่งเสียงไปนะครับแต่ตอนนี้มันจะยังไม่ส่งเสียงนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะทำยังไงบ้างนะครับหลังจากที่แรกนะครับผมแกะตัวนี้ออกจากกล่องมาเรียบร้อยนะครับผมก็จะทำการปลดเพื่อเอาถ่านตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ก็คือตัวแกะก็อยู่ข้างล่างเลยนะฮะเดี๋ยวเราสามารถแกะได้เลยใช้ไขควงในการที่จะงัดตัวนี้นิดนึงนะครับงัดมาก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นฝาครอบนะครับตัวถ่านก็จะเป็นถ่านนี่นะฮะ 23A นะครับก็จะมีถ่านขนาดเล็กนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีขนาดเล็กนะครับอันนี้ผมก็ซื้อตัวเปลี่ยนมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นแพ็คมาเลยนะครับแพ็คนี้เป็น12โวลต์นะครับถ่าน 23A นะครับผมก็จะแกะมาใช้1เซตนะครับซึ่งก็จะเป็นถ้าผมไม่ผิดเดาไม่ผิดนะครับเซตนี้ก็ทั้งแผงนี้ก็40กว่าบาทนะครับโอเคครับตอนนี้ผมแกะมาแล้วนะครับแล้วก็ฐานตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนนะครับก็สามารถเอาออกได้เลยนะครับฐานเซตนี้จากนั้นเราก็ใส่ฐานออกได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองทำงานแป๊บนึงนะครับใช้ได้นะครับแค่เปลี่ยนฐานก็ใช้ได้แล้วนะครับผมกดสั่งไปใช้ได้นะครับจากนั้นเราก็ใส่ครอบไปปกตินะครับตัวฝาครอบอยู่ด้านบนนะครับตัวกดอยู่ข้างล่างนะครับเราก็นี้นะครับให้มันอยู่แน่นๆนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดเรียบร้อยตอนนี้ก็สามารถไปติดตั้งนอกบ้านได้เลยนะครับเวลาใช้งานก็กดได้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับกดอีกทีนึงตึ้งเดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัวของสินค้าไว้ให้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับใน EP ของ DIY ง่ายนิดเดียวนะครับอย่าลืมไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ